ประชาไทยอ่านให้ฟังหยิบบทความที่น่าสนใจมาอ่านให้คนฟังแบบไม่ต้องอ่านจากโศกนันตกรรมโดยสื่อโรงแรมซีซิลถึงบ้านกกกอกชัยวัฒนโคตรเผยแพร่วันที่4มิถุนายนปี2021จากการทำข่าวของสื่อไทยกรณีลุงพลทำให้หวนนึกถึงเรื่องราวในอดีตช่วงปี2013ขึ้นมาได้ คดีอริสเบตแลมนักศึกษาชาวแคนาดาเชื้อสายเอเชียที่เดินทางมาพักในโรงแรมแห่งนี้ในรัสแองเจลิสก่อนที่เธอจะหายตัวไปจนสุดท้ายศพของเธอถูกพบบริเวณแทงน้ําชั้นดาดฟ้าของโรงแรมเรื่องราวทางคดีของเธอถูกนําเสนอผ่านสื่ออย่างมากมายนําเสนอเรื่องราวคดีผ่านการตีความหลายแงยม่มุมทั้งในแง่มุมของคดีอาชญากรรมทฤษฎีสังคมคิดและเรื่องลี้ลับเหนือธรรมชาติในแง่มุมอาชญากรรม หลายสำนักข่าวได้นําเสนอการตายของแหลมผ่านการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงแรมว่าเป็นโรงแรมที่มักจะเกิดคดีต่างๆอยู่บ่อยครั้งเช่นการทาร้ายร่างกายคดีข่มขืนเป็นต้นเนื่องด้วยราคาที่ถูกใครๆก็สามารถเข้าพักได้อย่างไม่ต้องตรวจสอบข้อมูลอะไรโรงแรมแหลงนี้เป็นแหล่งมั่วสุมของเหล่าอาชญากรอีกทั้งถัดไปไม่กี่ตึกก็เป็นย่านสกินโรดย่านอันตรายที่สุดแห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกาแหล่งรวมคนจนคนไร้บ้าน และผู้ถูกขับไล่ออกจากสังคมในข่าวมุมนี้ถูกฉายภาพให้เป็นเรื่องราวของคดีฆาตกรรมสืบสวนสอบสวนที่แสนจะน่าค้นหาในเวลาต่อมาโดยสำนักข่าวเรื่องลี้ลับธรรมชาติหลังจากภาพกล้องวงจรปิดในลิฟต์ถูกเผยแพร่ออกไปเป็นภาพแรมยืนพูดคุยคนเดียวในลิฟต์และบังเอิญว่าภาพวิดีโอและการหายตัวไปของแรมดูคล้ายฉากกับภาพยนตร์นในเรื่อง Darkwater ซึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวิญญ,ญาณโหดท,ที่อยู่ในห้องเช่า ที่ตัวละครเอกของเรื่องนี้ขึ้นลิฟต์ไปโผล่ในแทงน้ําข่าวหลายสำนักรวมถึงนักสืบออนไลน์จึงได้นําเสนอเรื่องราวของเธอผ่านมุมมองเรื่องเหนือธรรมชาติเพื่อเรียกความสนใจอีกครั้งการนําเสนอเรื่องราวคดีมาในทิศทางต่างๆของสื่อส่งผลให้ตํารวจทํางานได้ยากลําบากมากขึ้นโดยเฉพาะการกดดันจากกระแสะที่เกิดขึ้นทั้งความจริงบทสรุปทางคดีนี้สุดท้ายแล้วเกิดจากความผิดปกติทางสภาพจิตใจของแหลมเอง ที่ทาให้เธอเดินไปจบชีวิตตัวเองในแทงน้ําของโรงแรมเนื่องจากอาการป่วยแต่กว่าจะได้บทสรุปทางคดีดังกล่าวต้องใช้เวลายาวนานมากถึง4ปีเป็น4ปีที่เรื่องราวข่าวเจ็บป่วยจากสภาพจิตใจของแรมไม่เคยถูกถ่ายทอดผ่านสื่อเพราะเรื่องราวของเธอทําให้กลายเป็นเรื่องลี้ลับเรื่องสืบสวนอันแสนสนุกผ่านสื่อที่ต้องการแค่เรตติ้งคดีเสียชีวิตที่บ้านกก,กอกอาจแตกต่างในรายละเอียดทางคดีอยู่บ้าง เพราะมีตัวแสดงเพิ่มขึ้นมาคือผู้ถูกกล่าวหาว่าทําให้เด็กเสียชีวิตอย่างลุงพลซึ่งเป็นลุงของเด็กวิธีการของสื่อไทยอาจแตกต่างกับสื่อของอเมริกาในคดีแลมในทางเทคนิคในทางสื่อต่างออกไปสื่อไทยทําให้เรื่องคดีฆาตกรรมกลายเป็นเรื่องบันเทิงลุงพลคนที่ถูกกล่าวหาถูกทําให้เป็นคนที่น่าสงสารผ่านสื่อเพื่อเรียกเรตติ้งสร้างตัวละครขึ้นมาเพื่อแสดงในวาระโอกาสต่างๆ และหลายครั้งยังมีความพยายามเชื่อมโยงรูปคดีให้กลายเป็นเรื่องเหนือธรรมชาติอย่างการเล่าตำนานภูเหล็กไฟจนหลงลืมเรื่องราวการสืบสวนทางคดีไปเรื่องราวของทั้งสองข่าวนี้ดูวิธีการแน่นอนว่าอาจจะแตกต่างกันไปแต่หากเราไปดูเป้าหมายของการกระทําของทั้งสื่อไทยและสื่ออเมริกาที่เล่นทั้งสองข่าวนี้ล้วนมีเป้าหมายเดียวกันนั่นคือเรื่องของกระแสะความนิยมเรตติง้ง และการได้มาซึ่งเรตติ้งนี้ย่อมไม่สนใจเรื่องราวความยุติธรรมหรือปัญหาที่เกิดขึ้นอื่นๆในข่าวที่เป็นข่าวธรรมดาเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่ได้อยู่ในเป้าหมายของพวกเขาตั้งแต่แรกตั้งแต่เริ่มทำข่าวด้วยเหตุนี้จึงนำมาซึ่งโศกนาตกรรมของคนตายปัญหาก็คือสื่อในประเทศเสรีนิยมในปัจจุบันโดยเฉพาะในไทยที่เป็นเสรีนิยมใหม่ภายใต้ระบบการเมืองเผด็จการ แทบไม่เหลือเสรีภาพอะไรให้สร้างสรรค์ข่าวที่มีคุณภาพขึ้นมาได้อีกแล้วเสรีภาพในการนำเสนอข่าวไม่มีเสรีภาพในการเลือกทำข่าวก็ไม่ได้ยกตัวอย่างวันนี้งบประมาณกองทุนพัฒนาสื่อมูลค่า588ล้านบาทต่อปีถูกกองไว้ในกรุงเทพคนมือยาวเท่านั้นที่จะมีโอกาสเข้าถึงมันสื่อภูมิภาคทุกช่องทางหากไม่ถูกกองทัพยึดคองทำลายไปก็ขาดการสนับสนุนจนต้องล้มหายตายจากไปเป็นต้น เมื่อสื่อไม่มีการสนับสนุนใดๆจากรัฐแบบทุนน้าเท่าเทียมเลยมันจึงส่งผลให้สื่อต่างๆต้องแข่งขันกันสร้างแบรนด์เรตติ้งเพื่อความอยู่รอดไม่ต้องถามหาจตนยาบรลสื่อไม่ต้องเพอ้อเจอถึงหลักการใดๆของสื่อทั้งนั้นเพราะมันถูกทำลายด้วยระบบโครงสร้างทางสังคมแบบทุนนิยมเสรีไปตั้งแต่ต้นเมื่อสื่อถูกกดทับด้วยระบบที่จะต้องสแสวงหากำไรตลอดเวลาอีกทั้งยังขาดเสรีภาพในการนำเสนอข่าว ในอนาคตมันก็จะเกิดโศกนาตการรมแบบ2กรณีนี้ขึ้นอีกวันนี้ปัญหาของสื่อจึงไม่ใช่เรื่องปัจเจกบุคคลหลักการจรรยาบัญญอะไรทั้งนั้นแต่เป็นเรื่องของเสรีภาพในการนำเสนอข่าวที่ถูกภาคไปโดยระบบทุนนิยมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วคุณจะไม่พลาดข่าวสารจากประชาไทย